สวัสดีครับพบกับแอดบ็อกจากสเปคคอมกันครับวันนี้แอดบ็อกก็จะพามาดูเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับที่สามารถต่อได้สูงสุดถึง7หน้าจอยังไม่รวมอัปเกรดการ์ดจอที่จะใส่ไปเพิ่มนะครับถ้าใส่การ์ดจอเพิ่มก็สามารถต่อหน้าจอได้มากกว่า7หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคคอมเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนของ CPU นะครับก็เป็น CPU รุ่นยอดนิยมสำหรับใครที่ต้องการคอมเทรดหุ้นเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากแล้วก็ครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับนั่นก็เป็น i5 12400 ตัวนี้จะมีถึง6คอร์12เทรดบอกเลยว่าเพียงพอต่อการเอามาเทรดหุ้นมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเปิด6หน้าจอแบบนี้ CPU ใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมเปิด Task Manager ขึ้นมากดเมนู Performance นะครับดูตรง CPU ตอนนี้CPU ใช้งานไปประมาณ 33% เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆนะครับเรายังสามารถเอาไปตัดต่อรูปภาพหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอขณะที่เราดูกราฟเทรดหุ้นก็ยังได้นะครับหรือว่าเปิดหลายโปรแกรมสลับหน้าจอไปมาก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลเลยดูนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมปึ๊บไปได้ทั้ง6จอนะครับวนๆแบบนี้เลยต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับเห็นผมเปิดหน้าจอ6หน้าจอแบบนี้นะครับแรมคอมพิวเตอร์ใช้ไปเพียง6กิกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแรมเครื่องเนี่ยมี16กิกบอกเลยว่าเพียงพอต่อการเอามาเปิดดูกราฟ6หน้าจอมากๆเลยนะครับการที่เรามีแรมเยอะเนี่ยนอกจากเราจะเปิดกราฟ6หน้าจอแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเปิดโปรแกรมอื่นๆไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น Line Discord โปรแกรมตัดต่อรูปภาพโปรแกรม SketchUp ตัดต่อวิดีโอสามารถเปิดควบคู่กันไปได้เลยนะครับเพราะว่าแรมเราเยอะแต่ถ้าแรมเราน้อยเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีหน่วงกันบ้างนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น SSD ความจุถึง500กิกเลยนะครับก็ช่วยให้เก็บไฟล์ได้เยอะแล้วก็การที่เรามี SSD อยู่ในเครื่องนะครับก็จะทำให้เราสามารถเรียกใช้ไฟล์ต่างๆภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมเปิดโปรแกรม Zoom เปิดโปรแกรมสกายนะครับก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะหรือว่าจะเปิด Microsoft Edge คือกดปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษสำหรับใครที่จะเอาไปต่อหลายหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมีมาให้ถึง4พอร์ตแล้วก็ใช้ช่องสัญญาณ HDMI ล้วนเลยทำให้เราสามารถซื้อจอทั่วไปนะครับที่เป็น HDMI เอามาเสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลงทำให้สัญญาณภาพนิ่งเสถียรไม่ต้องใช้หัวแปลงให้เสียเวลาให้เปลืองเงินแต่ถ้าเป็นการ์ดจอทั่วไปเนี่ยมันจะมีพวก Display Port แล้วก็ HDMI ถ้าไม่ได้เล่นเกมนะแล้วใช้การ์ดจอพวกนั้นหนึ่งเลยมันก็จะเสียงบโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ต้องเสียในส่วนของค่าสายแปลงด้วยแต่ถ้าใครเล่นเกมก็ไปใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับร้านเราก็จะเตรียมพวกสายแปลงต่างๆให้ครบเลยนะครับแล้วก็สายแปลงที่ร้านเราเลือกเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าร้านของเราลองผิดลองถูกมาหลากหลายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเทรดหุ้นหน้าจอสายสัญญาณต่างๆนะครับเราจะเลือกอุปกรณ์ที่มีปัญหาน้อยที่สุดให้ลูกค้าเลยนะครับให้ไปอย่างดีนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้าเทรดหุ้นเนี่ยต้องการความเสถียรในการใช้งานนะครับเพราะว่าการเข้าออเดอร์แต่ละทีหรือว่าการซื้อขายแต่ละทีต้องการคอมพิวเตอร์ที่เสถียรถ้ากำลังเทรดอยู่แล้วคอมแห้งคอมจอฟ้าเนี่ยบางทีอาจจะขาดทุนเลยก็ได้นะต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตใส่แรมได้4แถวสามารถรับ Wi-Fi รับ Bluetooth ได้ในตัวแล้วก็เมนบอร์ดนะครับสามารถต่อหน้าจอด้านหลังของเมนบอร์ดได้ถึง3หน้าจอเลยนะครับอย่างตอนนี้ด้านหลังการ์ดจอเนี่ยผมต่อหน้าจอ4หน้าจอนะครับแล้วก็อีก2จอผมต่อด้านหลังเมนบอร์ดเป็น6นะครับแต่อนาคตถ้าเราอยากได้จอแนวตั้งอีกสัก1จอเราก็สามารถต่อด้านหลังเมนบอร์ดได้อีก1หน้าจอนะครับเราเปิดการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับไม่มีหน่วงไม่มีจอฟ้าไม่มีแฮงอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากได้คอมเซ็ตครบชุดแบบที่เห็นแบบนี้นะครับก็เตรียมงบไว้ประมาณ 45,000 บาทถึง 50,000 นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่การใช้งานนะครับแต่ถ้าถามว่ามีงบมี 40,000 ต้นๆไหมมีอยู่ครับแต่ในเรื่องของความเสถียรแล้วก็ความใหม่สดของสเปคเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำเลยครับ Intel Core i5 12400แต่ตอนนี้ก็มี 123แล้วนะครับงบมันก็จะขึ้นไปตามความแรงความใหม่ของเทคโนโลยีนั้นๆนะครับถ้าใครสนใจสามารถกดดูลิงก์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะครับร้านผมมีบริการติดตั้งที่กทมด้วยนะครับแล้วก็มี เก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดิจิทัลออกไปกำกับภาษีได้ถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของใช้งานระหว่างรอเคลมมีทีมงานไอซีซัพพอร์ตนะครับถ้าซื้อไปแล้วติดตั้งไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านผมเป็นร้านแรกๆที่รับประกอบคอมไถ่ทุนแล้วก็มีบริการติดตั้งคอมไถ่ทุนที่กทม.อีกด้วยนะครับลองเช็คเครดิตดูได้เลยนะครับพิมพ์ว่าคอมไถ่ทุนทุกแพลตฟอร์มก็จะเจอผมอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะครั้งหน้าผมจะเอาคอมไถ่ทุนสเปคไหนมาแนะนำก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ